นักธุรกิจสาวสวยนะคะอยู่กับเราตรงนี้แล้วไปทำความรู้จักเขากันดีกว่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแนะนำตัวสักนิดนึงค่ะณัฐนันท์เกตหอมค่ะเจ้าของร้านกะละแมเพชรยั่งยืนกะละแมแม่เกตค่ะรู้สึกยังไงบ้างคะกับรางวัลในวันนี้วันนี้รู้สึกดีใจแล้วก็เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ทาง SMV Award นะคะมอบรางวัลนี้ให้ก็ไม่คิดไม่ขวัญเลยนะว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ตัวกะละแมเป็นผลิตภัณฑ์พื้นบ้านเป็นผลิตภัณฑ์ที่แบบไม่ค่อยมีคนรู้จักแต่สามารถนำมาขึ้นมาถึงปัจจุบันนี้ได้ตรงนี้ถือว่าเป็นจุดเด่นของธุรกิจเราเลยหรือเปล่าใช่ค่ะก็คือเราจะรักษาคุณภาพจะใช้ตัวเขาเรียกว่าตัวที่มีในชุมชนนำมาทำกะละแมเพื่อให้มีเขาเรียกว่าเพื่อให้มีคุณภาพมากขึ้นเป็นเอกลักษณ์ของไทยด้วยเนาะใช่ค่ะนี่ค่ะสำหรับใครที่สนใจอยากจะร่วมธุรกิจหรือว่าอยากจะซื้อสินค้านี่ทำยังไงได้บ้างคะก็เราจะขายออนไลน์อยู่ตลอดนะคะก็จะมีทางเพจนะคะเพจยั่งยืนกะละแมแม่เกตแล้วก็ทาง TikTok สามารถสั่งได้ตลอดก็จะเป็นแม่เกตแม่น้องฟอร์จูนค่ะโอเคค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะให้ฝากถึงผู้ชมทางบ้านสักนิดนึงใครที่อยากจะมีธุรกิจเป็นของตัวเองแล้วก็อยากจะประสบความสำเร็จแบบนี้ต้องทำยังไงบ้างคะก็เอาจริงๆเลยทุกธุรกิจนะคะต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้าถ้ามีความซื่อสัตย์รับรองได้ว่าธุรกิจคุณไปต่อได้ตลอดค่ะนี่นะคะทั้งสวยและเก่งแบบนี้ใครที่อยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองหรือว่าอยากจะซื้อกะละแมก็ไปติดต่อได้ตามช่องทางนี้เลยเนาะวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะแล้วก็ยินดีด้วยสำหรับรางวัลในวันนี้ค่ะขอบคุณค่ะ